มันจะมีตัวเดียวไปได้ยังไงเรามารวมเดี๋ยวดูของในคลิปเดียวแล้วก็ลงไปเลยผมต้องไซส์ประมาณแบบเสียดายต้องโลแล้วเนี่ยพี่ก็ดีนะเยอะป้ามันต้องนานเยอะกว่าจะงัดมันขึ้นมาสองโลอ่ะแล้วก็หลุดเหี้ยงัดมันหมกเลยหมกงัดตั้งเป็นสิบนาทีกว่าจะขึ้นอ่ะจริงไม่น่าคุยอ่ะงัดขึ้นมาขึ้นถ้าปากไว้เกวียนกายก็ดีแม่งอยู่ในปากหมอเวรก็ดีเลยสบายแล้วไอ้เหี้ยจะว่าช่วยแน่แต่ยกแม่งอ้าปากสะบัดกันดีกระเด็นยุ่งเลยหมกต้องเป็นสิบนาทีไม่หลุดดึงตั้งนานเขี่ยแล้วมาบ้านเลยของเก่า 3,000 เลยเขี่ยเลยจริงไหมของเก่าสีละพันยังเอาที่ไหนให้เขาเลยสีละพันน่าจะไว้ที่หลังสีละพันตอนนี้บูมสุดแล้วออสอ่ะงานมา 7,800 ได้ 3,000 งานมา 7,800 ได้ 4,000 ป่ะเยอะงานนี้เชียวจะมาอีก 8,000 กว่าอุ้ยหมีมันมาดูมองมาดูไล่ก่อนไล่ไปก่อนปลาเช้าอย่างเงี้ยนะที่ได้ปลาช่อนอ่ะโดนแต่น้ำตามมาต้องตีไล่มันก่อนเป็นสูตรไล่ไปเริ่มใหม่ต้องเวลี่ทำครบทำไปครบไปต้องรออยู่ดีต้องรอกันดีมันจะลงได้แล้วถ้าวันนี้เราไม่ได้เป็นไงจะรอกูอยู่เอาจริงคลิปก็ดีผมก็ไม่เยอะนะของเค้บานเหลือบานเลยไม่ลงลืมลงแต่ก็เป็นนี่ว่าบอลมานอนพักสักเดือนก็ได้นะโอ้ยบอลนอนพักเป็นเดือนได้เลยคลิปขนาดนั้นไปเขาเรียกอะไรวะพักร้อนพักอากาศมันเก็บกดถ้าเป็นที่นึงคิดตุนอยู่แล้วแม่งเลยกูทำงานสบายใจเฉยเลยจะได้สองทางอุ้ยโดนเอ้าด้วยว้าโดนละครับเฮ้ยอิลุนอยอุ้ยลูกตีคอปะไม่ลุดหรอสวัสดีขึ้นเลยลุดเลยลุดเรียบร้อยโอ้ยแต่คนได้เลยเอ้ยมันแต่ปุ๊บในเรื่องครับกับหมายที่เขาตีไปแล้วเป็นหมายคล้องลอกนะครับนี่ไงเอ้ามันเป็นลอกมานานแล้วกันในเวลาที่รอกินข้าวครับนี่ตีหน้าร้านข้าวเลยก็ได้ตัวนะครับกระดิ่งจัดเต็มครับตัวนี้ก็แกะกล่องเลยใหม่ครับตัวนี้ตัวปลาเป็นตัวแรกครับโอเคครับก็หมายล่วงๆครับแดดแรงๆครับเอามาใช้ได้นะครับลากกระช้าครับอ๋อนี่ครับถ้าเกี่ยวรูหลังมันจะสั่นน่าจะสั่นดีฝ่าครับสั่นละเฉียนมากโอเคครับแต่ป๊อกครับกับหมายคลองโล่งๆใช้เป็นกระดี่ครับสุดยอดมากครับผม